ทางด้านนายแพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็บอกว่ามีโอกาสที่อาจจะพบผู้ป่วยภายในประเทศได้อีกเรายังนิ่งนอนใจไม่ได้นะคะซึ่งในช่วงที่เราไม่เจอผู้ป่วยเนี่ยภาครัฐเองก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือให้สามารถรักษาและควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัดได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจได้ค่ะฟังเสียงท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะถ้ามีการแพร่โรคในประเทศก็จะพยายามจำกัดให้อยู่ในวงจำกัดไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจมากจนเกินไปตรงนั้นเป็นเป้าหมายของการดำเนินการนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับเป้าหมายของเราไม่ใช่ไม่เจอผู้ป่วยในประเทศเลยแต่เป้าหมายของเราก็คือการถ้าเจอผู้ป่วยในประเทศเราก็จะตอบโต้ให้ดีที่สุดเพื่อจำกัดวงของการแพร่ระบาดไม่ให้มีการแพร่ระบาดในวงกว้างนะครับเหมือนกับที่เกิดในหลายประเทศนะครับคุณหมอธนรักษ์ยังเน้นย้ำด้วยนะคะว่ามาตรการต่างๆที่ทำเอาไว้อย่างเข้มงวดยังคงต้องคงอยู่นะคะเพราะว่าเรื่องของมาตรการต่างๆพี่น้องประชาชนตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวมาตรการต่างๆตอนนี้ก็คลายล็อกไปถึงระยะที่5แล้วนะคะประชาชนยังคงต้องให้ความร่วมมือทั้งเรื่องของการไม่ไปในสถานที่แออัดหลีกเลี่ยงการไปสัมผัสใกล้ชิดแล้วก็รวมตัวกันกับผู้คนหมู่มากแต่ถ้าหากว่าจำเป็นจริงๆจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาขณะที่องค์กรก็ควรจะคงมาตรการให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือว่าเหลื่อมเวลาในการทำงานเพื่อลดความแออัดในสถานที่ทำงานและวางมาตรการป้องกันอย่างดีทั้งการคัดกรองและการเว้นระยะห่างส่วนด้านสาธารณสุขยังคงมาตรการเข้มข้นต่อเนื่องนะคะทั้งการป้องกันค้นหารักษาแล้วก็ควบคุมโรคโดยสถานพยาบาลทั่วประเทศอย่าเพิ่งกาดตกนะคะหากเกิดการระบาดรอบใหม่ต้องกลับมารักษาได้เต็มที่เหมือนเดิมอีกทั้งมีการเพิ่มหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อมากขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อที่จะสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ